ไกอาเพื่อสุขภาพตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยแล้วคนเนี่ยมีอาการแพ้อากาศมีอาการแบบว่าฟึดฟัดฟึดฟัดเหมือนไข้หวัดไอหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นได้ยังไงบ้างคะง่ายมากถ้ามีอาการอึดวัดคัดจมูกหรือว่าแน่นจมูกแค่ทำร่างกายให้อุ่นก็มีภูมิต้านทานแล้วแต่ทุกคนไม่ยอมเปลี่ยนขนาดเย็นแล้วอากาศหนาวแล้วก็ยังทานน้ำเย็นอีกซึ่งร่างกายเขาไม่ไหวอ่ะพอร่างกายเขาไม่ไหวเขาก็เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวกันขึ้นมาถ้าเราจะรักษาตัวเราก็แค่ว่าเมื่อเกิดอาการแบบนี้ขั้นเนื้อขั้นตัวอาการเปลี่ยนคุณทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายของคุณอบอุ่นเบื้องต้นแค่คุณทานน้ำอุ่นแล้วก็พยายามเว้นน้ำเย็นแล้วมีสมุนไพรตัวไหนช่วยเสริมเข้าไปนอกจากน้ำอุ่นได้ไหมคะต้องแยกประเด็นก่อนว่าถ้ายังไม่เป็นเผ็ดร้อนฉุนเผ็ดร้อนฉุนซาสี่ตัวนี่เลยจะช่วยคุณได้เลยอาหารอะไรก็ได้เผ็ดอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วร้อนก็คือพวกขิงพริกไทยพวกข่าพวกตะไคร้กินแล้วมันร้อนๆฉุนฉุนหัวหอมกะเพราเส้นละเนกโหระพาแล้วก็ซาขึ้นใช่อ่ะซาซาลิ้นอ่ะซาจมูกซาจมูกหัวหอมเนี่ยหัวหอมใบสะระแหน่เนี่ยใบสะระแหน่ผักชีใบเลื่อยเนี่ยผักชีใบเลื่อยจัดอยู่ในหมวดคำว่าสาหรือชุนแต่ว่ามันแยกประเภทกินมากๆแล้วชิดลิ้นชาใช่กินมากๆแล้วลิ้นชาอันเนี้ยช่วยเบื้องต้นคุณได้หมดเลยงั้นง่ายๆก็จริงต้มยำกุ้งก็จริงนั่นแหละจริง ต้องรู้ก่อนนะว่าไอไม่ชอบน้ำมันไอไม่ชอบน้ำมันก็คือต้องกินน้ำใสแหละอย่าไปกินน้ำข้นใช่ไอเนี่ยแสลงน้ำมันยิ่งทานข้องที่มีมันจะยิ่งไอขึ้นอ๋อใช่แล้วรักษายากขึ้นหนูเคยได้ยินว่าถ้าไอเจ็บคอห้ามกินของทอดให้กินของต้มของนึ่งในช่วงนั้นๆแล้วทำให้ร่างกายรักษาง่ายขึ้นแล้วเวลาที่เป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยค่ะพอเริ่มเป็นแล้วชุนกระสาห้ามใช้เผ็ดชุนกระสาห้ามใช้เผ็ดอย่าเอาร้อนเข้าไปนะเพราะมันจะยิ่งให้โรคของคุณปะทุขึ้นยังไม่เป็นรักษาด้วยร้อนเป็นแล้วรักษาด้วยเย็นยังไม่เป็นป้องกันด้วยร้อนแต่เป็นแล้วรักษาด้วยเย็นพืชที่เย็นพืชที่เย็นคือเราต้องแยกก่อนว่าก้อนเป็นเนี่ยพืชที่มีรสพืชอันเนี้ยคุณจะต้มกินต้มลมต้มดมต้มอาบคุณทำได้ไปเลยมันจะช่วยคุณได้ยังมหาศาลเลยอาบคือต้มพร้อมน้ำร้อนเลยแล้วก็ผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็อาบเอาน้ำมาอาบคุณทำได้เลยเป็นวิธีการรักษาแบบเก่าไกอาเพื่อสุขภาพ